วัสดีชาวบาร์มาบายทีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการพรีวิวนะครับ Samsung Galaxy A30 ซึ่งอยู่ในมือผมตัวนี้นะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะพรีวิวตัวนี้ได้ช้าเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยติดธุระค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำการพรีวิว M20 ไปแล้วนะครับก่อนคนอื่นเลยเนาะแล้วก็ A30 ตัวนี้ถูกส่งมาเรียบร้อยครับตัวที่ถูกส่งมาตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้านะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือความสวยงามของเขาของฝาหลังที่มีความเงางามมากๆมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับกล้องหลังมี2ตัวด้วยกันนะฮะกล้องตัวนึงเป็นมุมวายนะครับอีกกล้องตัวนึงเนี่ยเป็นมุมปกตินะฮะซึ่งตัวที่เป็นมุมปกติเนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 1.7 นะฮะสู้แสงน้อยได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันนะฮะมุมวายของเขาเนี่ย5ล้านพิกเซลนะครับ F อยู่ที่ 2.2 นั่นเองมีแฟลชมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย 7,290 บาทเรียกได้ว่าเป็นการคลิกวงการของ Samsung และตลาดมือถือตอนนี้จริงๆครับเพราะว่าเขาให้หน้าจอที่เป็นซุปเปอร์อะมูเลตขนาดอยู่ที่6.4 นิ้วสีสันมันแจ่มมากๆและสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอนและ USB ที่เป็น Type-C นะฮะถือว่าเยี่ยมยอดมากๆจริงๆนะฮะเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันสักนิดนึงนะครับเขามีเคสมาให้รวมถึงคู่มือด้วยนะครับซึ่งเคสของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเคสค่อนข้างที่จะนิ่มและเป็นแบบสีควันบุหรี่นั่นเองนะฮะเขาจะมีรูปแบบในการเปิดกล่องเนี่ยเป็นการลากคล้ายๆกับลิ้นชักแบบนี้ฟลิปนี่นะฮะข้างในของกล่องมีอะไรบ้างกล่องเล็กเนี่ยผมแกะออกมาแล้วมีคู่มือกับตัวที่เป็นตัวเคสเนาะมีอะไรอีกบ้างนะครับมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็น Type-C นะครับมีหูฟังมาให้ครับทั้งคู่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ชาร์จได้อย่างรวดเร็วนะครับที่15วัตต์แบตเตอรี่ของตัว A30 เนี่ยให้มา 4,000 มิลลิแอมป์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาสต์ชาร์จควรจะมีให้แล้วเขาก็มีมาให้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามีมาให้ครบแบบนี้เนี่ยคู่แข่งหนาวไปเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ 7,290 บาทคุณได้ทั้งจอที่เป็นซุปเปอร์อะมูเลตได้ฟาสต์ชาร์จได้แบตเตอรี่เยอะได้ Type-C ได้กล้องมุมวายเฮ้ยนี่มันอะไรกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาสู้เขาล่ะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นหัวเว่ยนะฮะก็ถ้ามาเจอตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตัวนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากจริงนะฮะแล้วก็ตัวที่ออกมาหลังจากตัวนี้อย่าง Redmi Note ที่กำลังจะเตรียมออกมาก็โอเคถือว่าสเปคแรงแต่ว่าถ้าเจอหน้าจอสวยๆแบบนี้ก็ไปในราคา 7,000 นิดๆเนี่ยคู่แข่งหนาวกันไปเลยทีเดียวครับเราจะมาทำการพรีวิวคร่าวๆของตัวเครื่องตัวนี้กันก่อนนะฮะอันดับแรกเนี่ยผมขอไปดูคะแนน AnTuTu Benchmark กันนิดนึงนะครับคะแนน AnTuTu Benchmark ตัวนี้เนี่ยนะครับชิปเซตเป็น Exynos 7885ตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นตัว7904ตัวเดียวกับตัว M20 ที่ผมได้พรีวิวไปแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เป็น7885นะครับคะแนนน้อยไปนิดนึงนะฮะอยู่ที่ 86,300 นี่ผมรันไป2รอบนะครับคะแนนยังอยู่ประมาณสัก 86,000 อยู่จริงๆดูรีวิวในต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสัก100,000นะอันนี้ก็เดี๋ยวตอนที่ผมเอาไปลองเล่นหรือว่าลองรีวิวเต็มๆเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีละกันนะฮะ CPU คะแนนอยู่ที่ 41,000 นะครับแล้วก็ตัว GPU อยู่ที่ 12,364 นั่นเองครับเรามาดูในส่วนของ CPU-C กันนะฮะตัวนี้ชิปเซตเป็น Exynos นะครับ7885ทำงานทั้งหมด8หัวด้วยกันนะครับที่ความเร็วสูงสุดคือ 1.77 กิกะเฮิรตซ์ครับการ์ดจอของเขาเป็นมาลิ G71 นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่อง64แรมอยู่ที่4กิกสุดมากๆในสเปคนี้นะฮะพื้นที่ว่างที่เหลือนะฮะนี่ผมยังไม่ลงเกมนะเหลืออยู่มาสัก 48.57กิกะไบต์นั่นเองครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android ตัวล่าสุดแล้วนั่นก็คือ Android เวอร์ชั่น9นั่นเองนะครับแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับโอ้โหจัดมากเต็มจริงๆฮะโอเคสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ขาด temperature sensor แล้วก็ pressure sensor เท่านั้นนะฮะถือว่าครบมากๆจริงหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเต็มหน้าจอ Infinity U นะฮะก็คือตัวนี้เป็นตัว U นั่นเองเขาก็ตั้งชื่อเป็น Infinity U อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับคุณภาพของสีสันและภาพต่างๆบนหน้าจอที่เป็น Super AMOLED ตัวนี้ผ่านทางคลิป YouTube บนตัวที่เป็น YouTube HDR ครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้รองรับตัวที่เป็น YouTube HDR เนาะแต่เดี๋ยวผมจะลองภาพให้ดูนะฮะก็บอกตรงเลยว่าสีสันสวยงามมากๆและเสียงเนี่ยคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับลำโพงเขาตัวนี้ใช้ได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเข้า Facebook แล้วก็ Instagram ดูนะครับเพื่อพรีวิวคร่าวๆเนาะตัวนี้เนี่ย
รองรับ Wi-Fi ในย่านความถี่ 5.0 กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะฮะโอ้โห 7,000 กว่าบาทได้ Type C ได้ Super AMOLED ได้รองรับ Wi-Fi 5.0 ด้วยมียี่ห้อไหนทำได้แบบนี้บ้างนะครับนี่คือการตอบโจทย์ของความต้องการของคนเราตอนนี้จริงๆนะฮะโอ้โหไหลลื่นจริงๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยมันเต็มตามากๆนะฮะผมไม่ห่วงเลยนะในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะครับสบายๆเลยครับนี่นะฮะโอ้โหปื๊ดปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะฮะโอเคอ่ะสิ่งที่ผมยังไม่ทดสอบก็คือเรื่องของเกมเดี๋ยวผมจะแยกเกมไว้อีก1คลิปนะครับเพื่อทดสอบดูว่าตัวชิปเซตตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับ PUBG ROV เนี่ยผมลองแน่นอนนะครับแล้วก็รีวิวเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าหลังจากที่เอาไปใช้งานนะครับก็ในการความรู้สึกหลังการพรีวิวแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นมือถืออีกตัวนึงนะครับที่ Samsung เนี่ยต้องการจะกลับมาเอาตลาดในราคาประมาณไม่ถึง 10,000 เนี่ยคืนอย่างแน่นอนนะครับนี่แค่ A30 นะเดี๋ยวตัวต่อไปที่ผมจะพรีวิวก็คือ A50 เดี๋ยวค่อยรอชมกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Bump Up IT ครับสวัสดีครับ